าละครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Minecraft อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า My Imaginary Friend นะครับหรือว่าเพื่อนในจินตนาการนั่นเองนะครับนะก็แมปนี้เนี่ยเป็นแมปแนวฮอร์เรอร์นะครับหรือว่าแบบผีอย่างที่น้องๆเขาถูกคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะครับโอเคมันจะน่ากลัวยังไงนะครับแล้วมันจะหลอนขนาดไหนนะครับนะเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยนะครับโอเคก็ ก่อนที่เราจะไปเล่นกันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆนะจ๊ะโอเคก็ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาอ่านป้ายกันก่อนนะครับนะโอเคเริ่มจากนี่เลยHow to survive นะครับนะแบบนี้รู้สึกว่าจะเป็นแบบแนว survival horror นะครับ survival horror นะครับเป็นแบบแนวเอาชีวิตรอดแบบยังไงอ่ะคือแบบอธิบายไงดีวะแบบคือแบบมันประมาณว่าเราอ่ะต้องหนีผีอะไรอย่างเงี้ยเราถึงจะมีชีวิตรอดอะไรแบบเนี้ยนะครับเราจะต้องหนีผีหรือเป็นแบบพวกปีศาจอะไรเงี้ยเราถึงจะมีชีวิตรอดอะไรประมาณนั้นนะครับโอเค This map has feature that will อะไรเนี่ยมี easy objective find the necessary item อะไรเนี่ย to craft the key and escape through the door what you need อะไรเนี่ย monster the monster is your dead อะไรเนี่ยenemy come to close you will die อ๋อถ้ามอนเตอร์มันเข้ามาใกล้เราก็จะตายนะครับนะ ช่วงนี้เสียงแหบนิดหน่อยนะครับขออภัยด้วยนะเจ็บคออะไรเนี่ย fear increase when monster is nearby อ๋อเมื่อมีมอนสเตอร์เข้ามาใกล้ใช่ไหมอะไรเนี่ย hiding อ๋อถ้าเราหลบไอ้ค่าเฟียเนี่ยก็จะเยอะขึ้นนะครับ is dark ก็คือเราอยู่ในที่มืดนั่นเองนะครับเฟียก็คือความกลัวนั่นเองนะครับคือความกลัวเราจะมากขึ้นนะฮะโอเคโหทำไมมันอ่านยาวจังวะ อ่านโคตรยาวเลยอ่ะไม่เป็นไรลองเล่นไปก่อนนะครับอะไรเนี่ย contact me อันนี้ก็จะเป็นพวก แปะลิงก์นะครับเฮ้ยเอ้ามี achievement room ด้วยเหรอโอ้ผมดูทรงนะแมปผีแบบเนี้ยน่าจะเป็นแมปผีที่ไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับเพราะมันมีอาชีเมนต์ด้วยไงแสดงว่าต้องมีอะไรเยอะแน่นอนนะครับไม่ได้เล่นแบบว่าแป๊บเดียวจบอ่ะอาจจะเล่นเรื่อยๆอะไรเงี้ยมาเก็บอาชีเมนต์อะไรเงี้ยนะครับอาชีเมนต์บานเลยว่ะ beginner อะไรแบบ beat the map on easy อ๋อก็คือเล่นแบบนี้ชนะในหมดง่ายนะครับหนูแม่งเยอะว่ะเยอะจริงนะโอเคเราจะเล่นอีซี่นะครับโอเคมาเล่นกันเลยครับป้ายกด achievement unlock let's get started โอเคครับเข้ามาแล้ว แล้วไงต่อครับเดินสำรวจใช่ป่ะตามสเต็ปของแมปผีฮะก็คือการเดินสำรวจนะถ้าเราไม่เดินสำรวจเราก็ไม่รู้จะหาทางออกยังไงนะครับสำรวจนู่นนี่นั่นอะไรว่าไปนะครับเฮ้ยอะไรวะน่ะเสียงเท้าครับคุณผู้ชมครับ The monster has appeared ปีศาจได้ปรากฏตัวออกมาแล้วมึงคือใครวะเฮ้ย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 หลอนว่ะแต่ค่าเฟียมันเห็นปะมันขึ้นอยู่นะครับค่าเฟียเนี่ยขึ้นอยู่ประมาณ0อ่ะ0เต็ม100อ่ะ1เต็ม100อะไรเงี้ยมันอยู่ไหนวะเฮ้ยเฮ้ยหน้าห้องเดี๋ยวหน้าห้องเลยจ้าครับคุณผู้ชมหน้าห้องผมเลยทำไมมันไม่เดินวะอยู่ป่ะเห็นป่ะเฮ้ยมันเหมือนชิบหายแล้วอย่าเข้าห้องนี้นะอย่าเข้าไปห้องนี้นะเว้ยอย่านะเมื่อไหร่มันจะไปวะ
โอ้เฮ้ยทำไมเสียงเท้ามันดังตึกวะเนี่ยสรุปผีมีกี่ตัววะไอ้นี่ใช่ไหมที่เป็นเพื่อนในจินตนาการของเราเออจินตนาการนะครับลิ้นพันอีกแล้วเอ้ยไปไหนวะอันนี้ปุ่มอะไรอ่ะกดไม่ได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันยืนนิ่งวะไอ้ผมลงล่างก่อนดีกว่าลงล่างก่อนเดี๋ยวว่าเออลงล่างก่อนครับ you hiding อ๋ออันนี้คือที่หลบซ่อนใช่ไหมโอเคครับ the monster has left โอเคครับตอนนี้ผีได้ไปแล้วครับอารมณ์เหมือนเล่นเกมไอ้นี่เลยว่ะเกมพวก Amnesia The Dark Descent นะครับใครรู้จักบ้างนะครับเกมนี้เก่าแล้วแหละนะ Amnesia The Dark Descent นะครับใครไม่รู้จักก็ลองเซิร์ช Google ดูครับเกมนี้มันเป็นเกมแนวนี้เลยอ่ะเออนะครับ แล้วก็พวกอะไรอย่าง Penumbra Penumbra ไอเกมที่มันหนีแล้ววะหนีเอเลี่ยนมาไม่รู้ดิตัวอะไรไม่รู้อ่ะมันเป็นเกมแนวไอ้นี่ครับ Survival Horror นะแนวพวกเฮ้ย The Smoke Has Appeared มีควันปรากฏตัวมาเหรอควันแล้ววะควันอะไรเฮ้ยทำไมข้าอ๋อไอ้นี่มันปุ่มกดไอ้นี่ใช่ไหมปุ่มสวิตช์ไฟนะครับอ๋อนี่เป็นไอ้นี่ใช่ไหมโอเคเราจะต้องลงข้างล่างใช่ไหมเป็นไอ้นี่แน่นอนเลยเขาเรียกว่าอะไรนะเบสเมนต์นะครับห้องใต้ดินเออนะครับห้องใต้ดินเอ้ยเฮ้ยอันนี้ของจริงมะเนี่ยอันนี้ของจริงมะเนี่ยแต่ค่าเฟียมันไม่เยอะครับตอนนี้เฮ้ยเอ้าแพ้เฉยนูบเอ้าตายเลยครับคุณผู้ชมครับโอเคเดี๋ยวลองใหม่โอ้คือเรามีชีวิตรอดเรามีชีวิตเดียวใช่ปะโอเคแป๊บนึงนะไอ้นี่อยู่ไหนวะเออ achievement room เดี๋ยวนูบเหรออ่านดินูบโดนฆ่ามันจะขึ้นว่านูบใช่ไหมyou will อะไรเนี่ยคือถ้าเราอ่านอะถ้าเราอ่านหมดเราก็จะผมว่าน่าจะเล่นดีกว่านี้นะแต่มันยาวไปอะเออกลัวอ่านแล้วไม่เข้าใจแล้วมันเสียเวลาว่ะมันต้องหาอะไรมาทำกุญแจนะ orderเอาใหม่ลองเล่นใหม่เอาแล้วมาหมดอยู่นี้ถูกครับโอ้โหอันเลเวอร์ there are no broken plank chat message for event ก็คือไอ้นี่ปะเขาเรียกว่าไงวะแบบมันจะเป็นแชทขึ้นอะว่าเออมีมอนเตอร์เกิดแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องใช้หินกับไม้ใช่ไหมนะที่มันอยู่ในกล่องเมื่อกี้เฮ้ยมาเหรอเฮ้ยใจเย็นเด้อจะทำไงเนี่ยต้องเอามาคาบเหรอมีแต่ปุ่มว่ะเอ้ยมันคาบปุ่มได้ปะวะคาบปุ่มแล้วเอาปุ่มไปวางตรงประตูอ่ะเอ้ยเอาไปแปะบนประตูแล้วก็กดออกจากบ้านอะไรเงี้ยได้ปะเฮ้ยต้องไม่รู้ต้องลองเฮ้ยเพื่อนจินตเกินของผมเฮ้ยย่อเพื่อนวู้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 เฮ้ยมันมองผมว่ะเฮ้ยนายขอโทษนายเราขอโทษเฮ้ยหนีมันก่อนมันมาแล้วเฮ้ยโอ้ยขอโทษโอ้ไม่น่าประมาทเลยเรามามาไม่เป็นไรครับ
เราต้องตายบ่อยๆครับถึงจะเล่นเป็นเล่นเก่งอะไรเงี้ยสโมกเอ้ยมอนเตอร์อีกแล้วเหรอมันมาอีกแล้วเหรอเอ้ยลองคาเป็นปุ่มดิแล้วลองไปวางดิได้ปะวะอยู่ข้างล่างชัวร์ดูทรงละเอาแปะไม่ได้นี่หว่าเอาแปะไม่ได้เหรอไอผมก็นึกว่าเออทำปุ่มมันน่าจะได้โอ้ไม่ได้ใช่ปะโตเอนชานเออไอออเดอร์นั่นมันอยู่ไหนวะออเดอร์คราฟอะไรนั่นอะไอห้องนี้เราเคยมายังวะไม่เคยใช่ปะแอะเสียงมีแต่เสียงไอเขาบอกเรายังสำรวจไม่หมดเลยนี่ว่ะมันอยู่ไหนวะบนนี้เหรอได้ยินแต่เสียงเท้าครับเอ้ยมันมีชั้นบนอีกนี่ว่ะเออ บนนี้ไม่มีใช่ป่ะเออใช่มีชั้นหนึ่งไอเราก็เดินไม่ทั่วเนาะตายทั้งสองรอบแล้วเอ๊ะในกล่องไม่มีอะไรเลยว่ะอ่ะลงเฮ้ยเฮ้ยตกใจมาดักอะไรตรงนี้วะไอ้บ้ามาดักอะไรตรงนี้วะบ้าไปแล้วเมื่อกี้ตกใจจริงของจริงอ่ะของจริงอ่ะตกใจของจริงอ่ะไม่อยากจะพูดโอ้มาเล่นต่อเอาอีกแล้วเหรอมาอีกแล้วเหรอเฮ้ยทำไมมันโผล่เฮ้ยเฮ้ยอยู่ห้องนี้เลยเหรอเดี๋ยวเออให้มันยืนโง่ๆไปก่อนโอเคไปข้างล่างละเฮ้ยเฮ้ยมันพังประตูแล้วเว้ยพังประตูแล้วเอาเดี๋ยวเปิดประตูนี้แล้วแหละแล้วหนึ่งนะเออหินออกมาเอาหินมาไม้ไปไหนวะชั้นบนแน่เลยอย่าเดินมาข้างล่างนะห้ามเลยนะอย่าเดินมาข้างล่างเขียนลงแล้วโอ้นี่ไงเฟียศูนย์ก็ดีเออเฮ้ยเออนี่จะทำแล้วได้แล้วเว้ยไม่ทูจะได้หรือเปล่าแต่ผมไปแล้วจังหวะเนี้ยไปแล้วขึ้นแล้วอ้าวระวังไงอ่ะไอ้ได้แล้วเว้ยเฮ้ยรอดแล้วเว้ยฮู้รอดแล้วโอ้รอดแล้วนะครับอื้อหือ achievement unlock beginner แล้วก็ run แล้วก็ fearless นะครับโอ้ก็จะมีเวลาบอกด้วยนะครับว่าเราใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับในการหนีออกจากบ้านหลังนี้นะเนี่ย you escape in 1 minute and 46 second นะครับโอเคนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ